นายเพิ่งได้ประกันตัวออกมาอยากจะโดนยกเลิกประก,กันแล้วกลับไปอยู่ในคุกอย่างนั้นเหรอผมไม่อยากกลับไปติดคุกแล้วโอเคงั้นร่าเริงหน่อยมามามาฉันอยู่ข้างนายเราจัดการได้เชื่อฉันแต่ทุกอย่างเราใช้เวลามานั่งนี่มาจะที่บายให้ฟังนี่ต้องขอบคุณมากเลยนะที่ห้ามไม่ให้ฉันเปิดประตูนะเผะเจ้าจะฉันเปิดเี่ยมันก็คงจะอมไม่นะ โอรีอา oh, ไม่ไม่ oh. อย่าทำแบบนี้อีกนะถ้าฉันได้ปฏิเสธอะไรแล้วอย่าบังคับฉันไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะเราคุยกันจบแล้วแล้วก็อย่าโทรหาฉันด้วยฉันขอร้องเธอยังมีเวลานะคิดดูอีกสักครั้งหนึ่งเถอะฉันจะให้เธออยู่คนเดียวและจะรอเธอโทรกลับลองคิดดูให้ดีแล้วโทรหาฉันก็แล้วกันนะ Hey, ไม่เอาหน้าคุณนายฉันจะไม่ขอบคุณเธอเพราะเธอคือคนในครอบครัวแต่วันนี้เธอช่วยรันบีเอาไว้เราเน่ะติดหนีบ้บุญคุณเธอแล้วเราจะตายกับการใช้หนี้บุญคุณต่อไปแม่จะพูดว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับผมแม่จะทําอะไรได้บ้างลูกตม้ยควรโดนตีให้เข็ดลับตีเขาอีกสิพ่อไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ใช่ไหมล่ะปกติพ่อจะเป็นฝ่ายโดนตีส่วนเราเป็นคนดูหลานมานี่เลยนะนับจากวันนี้ย่าจะไม่ปล่อยให้หลานไปไหนอีกผมจะไปบริษัทนะครับ ไม่ได้เด็ดขาดลูกจะไม่ไปไหนทั้งนั้นไม่ครับแม่เป็นไปไม่ได้ผมจะไปบริษัทนะทําไมถึงไปไม่ได้ละ่ะถ้าขืนผมอยู่บ้านนะผู้คนก็จะคิดว่าผมผิดผมจะรู้สึกเหมือนเป็นคนผิดไงแม่ในเมื่อผมไม่ผิดแล้วจะให้ผมอยู่นี่ทําไมล่ะผมต้องออกไปข้างนอกสิไม่รู้ละ่ะแม่บอกแล้วว่าลูกจะไม่ออกไปไหนทั้งนั้นสรุปเอาตามนี้แล้วนะลูกรักถ้าลูกออกไปลูกก็จะโดนคนดูหมิน่นพวกเขาจะเรียกลูกว่าแบดบอยแล้วพวกเขาก็จะซุบซิบกันลูกจะไม่ออกไปไหนทั้งนั้นจนกว่าคดีจะจบ ช่วยรอให้พ้นข้อกล่าวหาก่อนได้ไหมละ่ะฮะทําไมต้องรอด้วยละ่ะไม่ว่าผมอยู่บ้านหรือว่าออกไปข้างนอกชาวบ้านก็จะพูดถึงอยู่ดีถ้าผมออกไปอย่างน้อยก็ปิดปากพวกเขาได้นะแม่ถ้าผมอยู่บ้านพวกเขาจะพูดเพ้อเจ้อไปเรื่อยผมขอโทษนะแม่แล้วที่บอกให้รอพ้นข้อกล่าวหาคืออะไรแม่รู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมไม่ออกไปชาวบ้านจะตัดสินเอาเองว่าผมผิดผมไม่ผิดและทุกคนรู้ดีเออผม,ผมขอโทษนะคุณย่าบอกแม่ทีว่าผมอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ผมไม่ได้ผิดนะแม่ทาไมผมต้องอยู่บ้านด้วยละ่ปะปลวิ รันบีเขาพูดถูกนะปล่อยเขาไปเถอะมองอะไรของนายสนับสนุนลูกเสียเขาทำถูกแล้วทุกคนกำลังอธิบายเขาฟังนายคุยชนะฉันว่าเขารับฟังนายมากกว่าฉันเนีผมว่ารันบีไม่ควรอยู่บ้านให้เขาเออกไปดีกว่าคุณนายโคลีเองก็เห็นด้วยคุณไม่เห็นด้วยแล้วยังไงละ่ะคุณเข้าข้างรันบีเสมอ,อไม่ว่าเขาจะทำะผิดหรือว่าถูกนะ,อะโอเคแล้วผมควรออกความเห็นไหมผมว่าควร ผมว่ารันบีควรออกไป,ปเผชิญหน้าผู้คนเขาน่าเป็นฝ่ายถูกถ้าไม่ออกไป,ปเผชิญหน้าผู้คนพวกนั้นจะคิดว่าเขาผิดนะแต่ว่าออกไปมองตาพวกเขาแล้วบอกว่านายไม่ผิดพวกเขาจะเข้าใจถ้านายไม่พูดความจริงแล้วใครพูดแล้วพ่อนายเหรอแม่นายเหรอหรือฉันไม่นายจะต้องเป็นคนพูดเองไปไปฉันอยู่ข้างนายนะนี่ ร้องให้ทำไมเนี่ยผมรู้ว่าคุณจะคิดว่าผมผิดด้วยผมรู้สึกกลัวมากๆเลยผมผมกลัวมากเลยครับในายใหญ่กลัวที่สุดเลยฉันจะคิดว่านายผิดได้ยังไงนี่ชีวิตฉันเคยผ่านเวลาแบบนี้โอเคนายเสแสร้ยยงทําตัวเจ้าชู้เป็นแบดบอยเธอรู้จักนายมากกว่าตัวนายเองเอีกนะนายไม่ใช่คนแบบนั้นนายน่ะเหมือนเพชรเพชร,พชรต้องเปล่งประกายเสมอไป ไปมีความสุขซะขอบคุณนะครับอืทำแบบนี้อีกแล้วเงยหน้าสิส <laughs> อย่างนี้โอเคเอาเราไปได้ขอบคุณครับในายใหญ่โอเคก็ได้ลูกแต่ว่าลูกไปได้แค่ที่บริษัทเดี๋ยวเดวพ่อมีเงื่อนไขแกไปอาบน้ำก่อนแกจะไม่อาบน้ำก่อนไปบริษัทเลย <c oughs> โอ,โอ้พระเจ้า ขอบคุณมากๆเลยนะคะฮะว่าไงรันบีบนายเป็นไงบ้างสบายดีแล้วนายละ่ะนายทำซึ่งทำไมเนี่ยฉันไม่ได้กลับมาจากสงครามนะรันบีนายจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมฉันไม่เป็นอะไรอยู่แล้วฉันมีพ่อมีนายใหญ่พวกเขาช่วยฉันแล้วถ้าไม่มีใครช่วยฉัน แล้วนายจะอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรเล่านายช่วยฉันได้นี่ฮะฉันเถามข้อหนึ่งได้ไหมสองข้อยังได้นั่งสิเราจะนั่งคุยกันมีอะไรเหรอนายพยายามทําให้ประจีหึงใช่ไหมแล้วนายเมาได้ยังไงกันเนิบฉันหมายถึงนายไม่ได้ดื่มด้วยซ้ำเกิดอะไรขึ้นก็นั่นแหละประเด็นฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฉันไม่รู้เรื่องทั้งหมดว่าเกิดขึ้นได้ยังไงฉันไม่เมาแน่นอนฉันจําได้ว่าฉันคุยกับเธอแล้วหลังจากนั้นก็จำอะไรไม่ได้เลย ลองคิดดูสิถ้ามายาบอกทุกคนว่าฉันทําตัวใกล้ชิดกับเธอว่าฉันจับมือเธอและบังคับเธอเข้าห้องแน่นอนว่าชาวบ้านจะเชื่อเธอไม่ว่าฉันจะพูดอะไรไม่มีใครเชื่อผู้ชายอยู่แล้วแล้วฉันจะไปบอกทุกคนได้ยังไงว่าฉันเข้าหาเธอเพื่อให้ปราจีหึงฉันฉันจะพูดกับเขาอย่างไงจะให้พูดยังไงฉันจะพูดอะไรได้ล่ะไม่มีใครเชื่อฉลองหน้าแต่ถึงอย่างนั้นนะมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกแต่ว่ามีเรื่องที่ฉันกังวลก็คือปราจีเห็นเธอจูบฉันจูบเหรอก็แค่จูบปลอมๆน่ะ จัดฉากทั้งหมดเลยฉันอยู่ใกล้มายามากและเห็นว่าปราจีกำลังหึงแต่ว่าฉันฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่เดี๋ยวทำอะไรเลยสักนิดเดียวไม่แต่ต้องตัวเธอด้วยซ้ำปราจีมองเราจากด้านหลังเธอคงคิดว่าฉันจูบมายาไปแล้วอะฉันกลัวมากถ้าเกิดเธอเข้าใจผิดแล้วนายถามเธอหรือยังฉันก็ยังไม่ได้ถามอะฉันถึงจะไปบริษัทไงฉันจะได้ไปพบเธอแล้วถามเธอว่าเธอเข้าใจฉันผิดหรือเปล่าฉันว่าเธอน่าจะสงสัยก็นายบอกเองนี่ ว่าทาให้ดูเหมือนว่านายจูบมายาตอนนี้เธอคือคนสําคัญที่สุดในชีวิตฉันนะปราจีสําคัญกว่าตัวฉันเองซะอีกถ้าปราจีคิดว่าฉันผิดฉันก็จะไปตายซะฉันไม่อยากรู้สึกแบบเนี้นี่บ้าไปแล้วเหรอนายเพอร์เจอร์ใหญ่แล้วจะเย็นเย็นนะปราจีเนี่ยเป็นคนฉลาดนะต่อให้เธอสงสัยนายก็ตามแต่ว่าเธอเนี่ยจะไม่มีวันตัดสินนายแบบผิดผิดแบบนั้นแน่ฉันว่านายไปคุยกับเธออไปเลยเชื่อฉัน ได้สิขอบคุณนะฉันจะไปถึงบริษัทแล้วจะบอกนายว่าเกิดอะไรขึ้นฉันรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตของฉันเคยทำแต่เรื่องผิดฉันขโมยเงินพ่อขโมยเอกสารจีบสาวไปทั่ว ล้อเลียนคนอื่นแต่ว่าฉันไม่เคยมีเจตนาทำร้ายใครนะไม่เคยเลยไม่มีทางอยู่แล้วทุกอย่างที่ฉันทำไปฉันทำหลังจากขออนุญาตอีกฝ่ายแล้วฉันไม่เคยทำร้ายใครเรียฉันเคยโกหกฉันทำสารพัดแต่ว่าฉันจะไม่โกหกเพื่อทำร้ายใครมายาอย่างนั้นเหรอฉันก็แค่แค่คุยกับเธอแค่นั้นฉันแค่คุยกับเธอเท่านั้นเองแล้วเธอเธอพูดถึงฉันว่าอะไรล่ะสิ่งนี้มันต้องเกิดขึ้นสักวันฉันสมควรเจอแบบนี้แล้วล่ะ มันคือสิ่งที่ฉันควรเจอความเห็นฉันสําคัญต่อนายบ้างไหมไม่ใช่แค่เธอนะความเห็นของทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้สําคัญต่อฉันมากฉันได้ฟังมาแล้วว่าคนนอกคิดกับฉันยังไงทุกคนเออคิดว่าฉันผิดฉันเป็นแบบนั้นในสายตาพวกเขาความเห็นของสมาชิกทุกคนในครอบครัวเรามันสําคัญต่อฉันมากมากเลยล่ะนายไม่ได้ทาอะไรผิดฉันเชื่อใจนายมากไม่วูาใครจะสนับสนุนนายหรือไม่ก็ตามฉันจะอยู่ข้างนายเสมอฉันเชื่อนาย ฉันสาบานต่อพระเจ้าว่าฉันจะอยู่ข้างนายฉันขอสัญญาด้วยความจริงใจซึ่งฉันก็หมายความแบบนแั้นจริงๆนะจริงเหรอจริงสิขอบคุณมากนะ <c oughs> ขอบคุณไม่เป็นไรนะ <c oughs> ขอบคุณเรื่องนี้มีความหมายต่อฉันมากเลยเระลึกไว้เสมอนะว่านายมีความหมายต่อฉันมากๆเลยล่ะขอบคุณนะ ดูแลตัวเองด้วยนะฉันอยากไปบริษัทฉันอยากบอกทุกคนว่าฉันไม่ผิดฉันปล่อยแบบนี้ไม่ได้หรอขอบคุณนะเฉกแค่ care, นะขอบคุณพระเจ้าเขาขอฉัน yes คุณผู้หญิงไม่ต้องเป็นห่วงนะคะฉันอยู่ที่นี่แล้วที่นี่คือออฟฟิศของรันบีแล้วทุกคนก็ชอบเขาแล้วก็รักเขานะคะ จะไม่มีใครพูดอะไรกับเขาโอเคไหมคะค่ะเข,า,ขามาแล้วค่ะไว้คุยกันนะคะวันดีวันดีนดไงเอ,อ่อนายนายมาที่บริษัททำไมฉันไม่รู้ว่านายจะมาดีใจที่ได้เจอเธอคิดว่าฉันจะขังตัวเองในบ้านหลังจากเกิดเรื่องแบบนี้งั้นเหรอเธอคิดว่าฉันไม่กล้าสู้หน้าคนเหรอไม่ใช่อยู่แล้วความจริงฉันคิดว่าแม่โทรหาเธอ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ราจีฉันสังเกตเธอมานานแล้วฉันรู้ว่าเธอพูดแต่ความจริงเท่านั้นแล้วเวลาที่เธอโกหกเนี่ยฉันจับเธอได้ง่ายมากเลยแล้วทําไมเธอต้องทำเรื่องที่ไม่เคยทำมาก่อนด้วยล่ะไม่เห็นต้องโกหกเลยไงยถ้าทำกิริยาแบบนี้ได้ยังไง ท่นสวัสดีเขาไม่ได้เหรอทักทายเขาไม่ได้หรือไงทำไมทำตัวแบบนี้ล่ะนี่เธอคิดว่ารันบีเขาลวนลามผู้หญิงคนนั้นจริงๆอย่างนั้นเหรอไม่นน์เธอไม่เคยเห็นเขาอ,อ้อเลรอกับผู้หญิงหรือ,อยังเงยกันเล่าฉันเคยเห็นเขาเป็นคนเจ้าชู้แต่ไม่ใช่โรคจิตเราไม่ควรทําความรู้จักคนผ่านการกระทําของเขาแต่เป็นความคิดของเขามากกว่าและฉันก็รู้ว่ารันบีคืออะไรอยู่และเมื่อกี้เธาแสดงความคิดของเธอออกมาแล้ว ถ้าเขาเจ้าชู้ใส่เธอมันไม่เป็นไรแต่พอเขาเจ้าชู้กับคนอื่นเรียกว่าลวนลามเหรอแล้วตัวเธอเองทําอะไรละ่ะบอกมาสิทําอะไรบ้างทุกครั้งที่รันเบียู่ออฟฟิศเธอยิ้มหวานให้กับเขามองเขาอยู่ตลอดเวลาเธอใส่ชุดสั้นเพื่อเรียกร้องความสนใจแล้วเธอก็ส่งข้อความหาเขาอย่าทําตัวกันล่อนนะักแล้วก็ไม่ต้องตกใจเกินไปฉันรู้เรื่องก็เพราะว่าฉันจะเป็นเลขาของเขา ฉันจัดก,การบินค่าโทรศัพท์ให้เขาเธรู้ทุกอย่างมีผู้หญิงหลายคนในออฟฟิศส่งข้อความส่วนตัวหารันบีตอนทีหนึ่งตีสองทุกวันและฉันก็รู้ด้วยว่ารันบีไม่ตอบข้อความพวกนั้นดังนั้นได้โปรดอย่าใส่ร้ายเรื่องนี้ใส่ของเขาเลยอย่างน้อยเธอก็ไม่ควรทำเธอยากคบหากับรันบีใช่ไหมล่ะทั้งที่ตอนนั้นเขาก็บอกกับเธอแล้วจําได้ไหมเขาพูดว่าอะไรเขาขอให้เธอพาแฟนเธอมาด้วยถ้าเขาเป็นผู้ชายที่ห่วยแตก <Okay. S 1> เขาก็คงพาเธอไปดินเนอร์กันสองต่อสองแล้วล่ะนะไม่นึกเลยว่าพวกเธอทุกคนจะกลายเป็นแบบนี้ ฉันแค่บอกว่าฉันอยู่ข้างนายว่าฉันเชื่อใจนายจากนั้นรันบีก็จับมือฉันแล้วก็กอดฉันฉันคิดว่ารันบีกลับมาตกหลุมรักฉันอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะเขากําลังเข้ามาใกล้ฉันใกล้ชิดฉันแล้วฉันก็ไม่ควรพลาดโอกาสนี้ฉันไม่ควรพลาดเลยฉันจะต้องแสดงให้เขาเห็นว่าฉันเชื่อใจเขายิ่งกว่าปราจีซะอีกแสดงให้เห็นว่าฉันอยู่ข้างเขาไม่ใช่หนังปราจีมีแค่มายาที่ทําเรื่องนี้ได้ ฉันต้องโน้มแล้วเธอให้สำเร็จเลยขออนุญาตค่ะแล้ววันนี้นายมีแผนอะไรบ้างหมายถึงอยากเข้าประชุมที่ไหนบ้างไหมอยากทำงานไหนให้เสร็จนายบอกฉันไม่ได้เลยเธอเป็นเลยขาฉันบอกมาสิว่ามีแผนอะไรฉันเนอะรู้อยู่แล้วฉันก็แค่อยากเช็คว่านายปกติฉันปก,ปกติดีจะให้เป็นอะไรล่ะ ฉันเข้าใจฉันนึกว่านายหาทางให้ตัวเองโดนจับเพื่อที่จะไม่ต้องเข้ามาออฟฟิศเธอรู้ไหมปราจีฉันกําลังคิดว่าควรส่งเมลหาเธอนะในนั้นจะเขียนว่าเธอคือคนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยรู้จักมาฉันจะส่งอีเมลนี้ให้เธอเพื่อให้เธอมีหลักฐานยืนยันว่าเธอคือผู้หญิงที่ดีที่สุดในโลกเลยเอาจริงดิความจริงก็คือฉันได้ยินเธอพูดกับผู้หญิงด้านนอกคนนั้นแล้วล่ะขอบคุณนะฉันจะเป็นต้องพูดปกติแล้วฉันไม่พูดแบบนี้กับใครแต่ว่า หลังจากที่ได้ยินฉันว่ามนสมควรแล้วก่อนที่ฉันจะลังเลไปมากกว่านี้เวลาอยู่ตรงหน้าเธอฉันอยากบอกอะไรบางอย่างกับเธอนะขอบคุณมากที่อยู่ตรงนั้นเพื่อฉันและขอบคุณมากที่ยืนข้างฉันและเรื่องสุดท้ายที่สำคัญที่สุดขอบคุณนะที่เป็นเพื่อนฉันฉันไม่มีทางเลือกไม่ว่านายนิสัยยังไงนายก็เป็นเพื่อนของฉันและฉันจะต้องรักษามตาภาพเอาไว้เป็นอะไร ปราจีเธอเชื่อใจฉันไหมแต่ถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะฉันรู้ว่าเธอเห็นฉันอยู่กับมายาที่เธอเห็นว่าฉันอยู่ใกล้กับมายามากฉันก็เลยเข้าใจได้โอเคไหนบอกมาซิว่าทําไมนายถึงได้ไปใกล้ชิดเธอมากขนาดนั้นเราจะบอกได้ยังไงล่ะว่าที่เราเข้าไปใกล้เขาก็เพื่อให้ปราจีเข้ามาใกล้เรา ยังไงฉันทําพลาดไปอ่ะฉันทําผิดครั้งใหญ่เลยการเข้าไปใกล้ชิดกับเขาเป็นความผิดครั้งใหญ่ในชีวิตฉันเลยแต่ว่าเธอยังไม่ตอบฉันเลยนะว่าเธอเชื่อใจฉันเรื่องนี้ไหมนายคิดอะไรอยู่ฉันคิดว่าเธอคงมโหฉันน่ะนายพูดถูกที่ฉันมโหนายนะฉันมโหนายมากก็เพราะว่าไม่ใช่เพราะเรื่องนี้แต่เป็นเพราะว่านายทําตัวพิลึกในวันสิ้นสุดฤดูหนาวทาไมล่ะฉันรู้ว่านายไม่ผิดนะเพราะว่านายนายเป็นคนดี ฉัหมายถึงว่านายงี่เง่าแต่ก็เป็นคนดีฉันเป็นคนดีเหรอและนายก็เพี้ยนด้วยขออนุญาตค่ะเชิครับพวกเรามาเพื่อขอโทษคุณค่ะเราทำกิริยาไม่ดีใส่คุณเราท่องขอโทษจริงๆนะคะอย่างน้อยฉันก็ไม่ควรแสดงอาการแบบนั้นใส่คุณเลย แต่สิ่งที่เราเห็นจากทีวีเนี่ยเราสับสนเพราะเรื่องนั้นมากๆเลยแหละคะ่ะพวกคุณรู้ไหมที่จริงผมว่าไม่เป็นไรหรอกที่พวกคุณมาขอโทษผมที่นี่ผมว่ามันมากเกินพอแล้วและคุณก็ไม่ใช่พนักงานของผมด้วยคุณเป็นเหมือนครอบครัวผมเราก็เหมือนครอบครัวเดียวกันและคุณก็รู้ว่าครอบครัวเป็นยังไงการทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติที่คนในครอบครัวจะขุนเคืองกันยิ่งเรารักครอบครัวมากเท่าไหร่เราก็ยิ่ง โกรธพวกเขามากเท่านั้นเพราะงั้นนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยค่ะแล้วเราก็ไม่ควรจะรู้สึกบาดหมางต่อกันจริงไหมตอนนี้พวกคุณสองคนตั้งใจทํางานเถอะไม่มีความรู้สึกบาดหมางต่อกันแล้วโอเคไหมขอบคุณมากนะขอบคุณลูกขอบคุณท่านบ็นร้อยครั้งแล้วที่มอบลูกชายอย่างรันบีมาให้กับลูกแต่ว่าในวันนี้ลูกอยากจะขอบคุณท่านอีกเรื่องหนึง่งขอบคุณพระเจ้าขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ให้รันบีมีเพื่อนที่ดีอย่างปลาจี เพื่อนที่ไม่มีวันทอดทิ้งเขาไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนปราจีจะอยู่ข้างรันบีเสมอเลยละคะ่ะถ้าเธออยู่ตรงนั้นรันบีก็จะปลอดภัยอยู่เสมอคะ่ะและลูกก็จะเบาใจได้ด้วยขอบคุณจริงๆค่ะเราควรขอบคุณแม่ของปราจีเขาด้วยนะเพราะว่าลูกเรียนรู้การทำความดีมาจากพ่อแม่นะดีจริงๆช่างเป็นเด็กที่ดีจริงๆ คุณแม่พูดถูกต้องที่สุดเลยค่ะแม่ของปราจีนะเลี้ยงลูกเธอมาดีเหลือเกินนะคะจนเธอเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่แสนวิเศษไม่อย่างนั้นแล้วก็เด็กสมัยนี้คงเด็กสมัยนี้เนี่ยฉลาดมากต้องการอิสระจริงเลยแหละค่ะคุณแม่พอพูดถึงแม่ของปราจีขึ้นมาหนูรู้สึกอยากจะเจอเธอซะเลยแล้ะคะ่ะอยากจะกอดเธออยากจะอยู่ใกล้ๆเธอแล้วก็ขอบคุณเธอ ที่ช่วยเรี้ยงดูปราจีมาเป็นอย่างดีนะคะอ๋อคุณแม่คะเราไปบ้านเธอไปกันเถอะไปกันค่ะว้าวฉันนึกว่านายลืมไปแล้วซะอีกแล้วฉันควรจะจำอะไรได้งั้นเหรอประชุมกับลูกค้าไงโอ้ ใช่ฉันเออลืมสนิท่ะที่จริงจำได้แต่ว่าดีแล้วที่นายเลื่อนประชุมฉันไม่มีใจจะไปเมื่อวานเป็นวันที่แยุ่รับเมื่อวานไม่มีอะไรดีเลยเรื่องแรกอาเลียทะเลาะกับปาเกียที่ปาร์ตี้แล้วต่อมามายาก,ก็กล่าวหารันบีลวนลามใช่เรื่องที่เกิดขึ้นกับรันบีมันไม่ชอบมาพากลใช่ตอนนี้ทุกอย่างจะเรียบร้อยเพราะเขาคือเพชรเพชรเหรอ ใช่หมายถึงเออเพชรต้องถูกตัดและเจรานาันนสิ่งที่รันบีเผชิญจะเปลี่ยนเขาให้เป็นคนที่ดียิ่งขึ้นเขาผ่านอะไรมามากมายช่วงวัยหนุ่มมายาไปแจ้งความเขาที่สถานีตำรวจแต่รันบีพูดกับเธออย่างให้เกียรติเขาถูกสอนมาดีหลังออกจากสถานีตำรวจเขาอยากเจอมายาแล้วไปถามเธอว่าทำไมทำกับเขาแบบนั้นรันบีเนะี่ยเป็นคนของฉันนะคนของนายหรือของรีอาทั้สองอย่าง ปูรับตอนนี้ฉันรู้สึกอยากเจอปราเกีย์เมื่อวานนี้เธอหัวเสียที่งานปาร์ตี้และฉันฉันกลับไม่ได้ช่วยอะไรเลยทำไมพี่อาบีถึงไม่พาเธอกลับบ้านมาเจอลูกสาวอีกคนน่ะละ่ะเหตุผลก็คือลูกสาวเธอเกลียดเธอมากๆ เรากำลังฉลองเทศกาลกันอยู่แล้วถ้าเห็นฉันโมโหเขาจะโมโหตามไปด้วยพอฉันเห็นเธอโมโหก็โมโหตามด้วยอยากจะคุยกับเธอ,อสักครั้งครั้งเดียวก็ไม่มีปัญหาเนี่คุยเลยหมายความว่าไงก็คุยกับเธอสิ <c oughs> นี่ไงเอ้ย <c oughs>